พระแก้วไพฑูรย์เป็นพระแก้วที่ควรเคารพสักการะอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยพระแก้วเกิดจากหินธรรมชาติเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในการปกครองของเจ้านายเมืองอุบลมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์หรือเจ้าคำผงได้ถวายเป็นสมบัติของวัดหลวงคู่กับพระแก้วบุษราคำแต่เมื่อครั้งที่เจ้านายทางกรุงเทพมหานครมาปกครองเมืองอุบลในสมัยรัชกาลที่5เจ้านายพื้นเมืองอุบลราชธานีเกรงว่าเจ้านายทางกรุงเทพจะบังคับเอาพระแก้วทั้งสององค์ไปเป็นสมบัติส่วนตัวจึงได้พากันเอาพระแก้วทั้งสององค์แยกจากกันไปซ่อนไว้โดยมิชิดไม่ยอมแพร่งพรายให้คนทั่วไปได้รับรู้ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดสีทองคือวัดศรีอุบลรัตนารามในปัจจุบันโดยเจ้าอุปหาโทบิดาของพระอุบลเดชประชารักษ์หรือเสือณอุบลจึงได้ไปอัญเชิญเอาพระแก้วทั้งสองออกมาจากที่ซ่อนแล้วเอาพระแก้วบุษราคำถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทวธรรมมีเถระเมาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสีทองและเป็นลัทธิวิหาริกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่เดินทางมาจากกรุงเทพเจ้านายที่มาปกครองคงจะมีความเกรงใจไม่กล้าที่จะขอเอาพระแก้วบุษราคำไปจากเมืองอุบลราชธานีส่วนพระแก้วไพฑูรย์นั้นทายาทของเจ้านายพื้นเมืองอุบลราชธานีเอาไปเก็บรักษาไว้เพราะเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรพบุรุษภายหลังจะได้นำมาถวายพระครูวิราชกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดหลวงให้เป็นสมบัติของวัดหลวงตามเดิมนับว่าพระแก้วไพฑูรย์เป็นสมบัติของวัดหลวงและของเจ้านายเมืองอุบลราชธานีมาแต่โบราณโดยแท้พระแก้วไพฑูรย์เป็นหนึ่งในแก้วอันเป็นรัตนชาติหากยกองค์พระแก้วขึ้นส่องจะเห็นคล้ายสายฝนหยาดลงมาจากฟ้าอาจเป็นนิมิตหมายแห่งความอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลถือเป็นพระแก้วสำคัญคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานีพระแก้วไพฑูรย์จึงได้กลับมาประดิษฐานที่วัดหลวงตามเดิมดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อถึงวันสงกรานต์จะมีพิธีอัญเชิญพระแก้วไพฑูรย์มาประดิษฐานณวิหารพระเจ้าใหญ่องค์หลวงเพื่อให้ประชาชนได้สักการะส่งน้ำเนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์การส่งน้ำพระแก้วไพฑูรย์ในช่วงสงกรานต์จะทำผ่านฝาครอบแก้วเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำและสิ่งหอมต่างๆในน้ำแต่ในวันสมโภชคือหลังวันสงกรานต์ก็จะเปิดโอกาสให้ส่งน้ำโดยไม่มีครอบแก้วกั้นไว้แผ่นดินกว้างใหญ่ที่คุ้มกายเฮาอยู่นี้คือราธานีหนึ่งเดียวในสยามท่านเท้าคำผงพาลงเขตทางบนแผ่นปัวงามบนแผ่นดินดำคำคูนลำคองที่มูลคอยคำจุนทั่วแดนสูญคือฮีด12ฮีดของแห่งบุญคนลูกแม่มูลมีต้นทุนชื่อคุณความดีผู้คนราชธานีศรีวนาลัยอยู่กับใจอยู่กับเราทุกคนทุกที่ผู้คนราชธานีศรีวนาลัยจะรักษาไว้ด้วยหัวใจ